แม่ค้าแม่ค้าปากซอยเขาตีกันใหญ่เลยอะไรนะใครตีกันร้านทุเรียนไงแม่ค้าสงสัยเรื่องผัวเมียจริงเหรอสงสัยผัวน้องจอยมันจับได้แน่ๆเลยมันติดผู้ชายแม่ค้าไม่ไปดูหน่อยหรอเดี๋ยวไม่มีเรื่องมาเมานะไปสิไปเร็วๆไปเลยไปเดี๋ยวทำจะรีบไปไหนเนี่ยร้านก็ไม่มีใครเฝ้าจริงๆเลยนะแอมชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านปัดฝุ่นทุกวันฝุ่นก็ยังมีโอ้ยมันเอาฝุ่นมาจากไหนจะว่าไปนี่ก็หน้าทุเรียนแล้วนะปีนี้ไม่ได้กินสักลูกเลยพูดแล้วก็อยากกินไปซื้อร้านให้จอยดีกว่าโทรไปกี่สายก็ไม่รับไปเนี่ยสงสัยกลัวเรายืมเงินละสินี่ก็เที่ยงกว่าแล้วหิวข้าวจังเลยอ่ะมีร้านข้าวด้วยนี่แวะกินข้าวก่อนกลับสักจานดีกว่าเอ้าพี่กินอะไรดีจ้าวันนี้เอาผัดกะเพราราดข้าวไข่ดาวจานนึงก็ได้ไหมคะได้จ้ะถ้าอย่างนั้นนั่งรอแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวฉันทำเอาค่าห้องที่ไหนได้แล้วจ้ากะเพราไข่ดาวสุดๆจ้ะพี่นี่ไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมเนี่ยหน้าตาไม่คุ้นเลยไม่ใช่คนแถวนี้หรอกพอดีมาหาพี่ชายอ่ะมาหาพี่ชายแล้วพี่ชายอยู่ซอยไหนล่ะเผื่อฉันจะรู้จักก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอยู่ซอยไหนแต่รู้ว่าอยู่แถวเนี้ยโทรไปก็ไม่รับเนี่ยอ๋อว่าแต่มีธุระอะไรเหรอพอดีจะมาขอยืมเงินน่ะอ๋อถึงว่าสิเขาไม่รับโทรศัพท์โทรมายืมตังค์เขานี่คือแม่ค้านี่ยังไงคนยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่พูดอย่างนี้คุยนานไม่ได้เดือดร้อนแบบนี้เดี๋ยวมายืมตังค์เราเลยแย่เลยก่อนจะไปซื้อทุเรียนแวะกินข้าวร้านแอมก่อนดีกว่าจะได้ทวงค่าเช่าด้วยแอมสั่งข้าวหน่อยจ้าอ้าวเจ๊เดือนมาแล้ววันนี้กินอะไรดีล่ะจ๊ะเอากะเพราทะเลจานนึงเอาไข่ดาวด้วยไหมจ๊ะเจ๊ไข่ดาวไม่เอาแอมวันนี้เจ๊ไม่อยากกินวันนี้จ่ายค่าเช่าเจ๊ด้วยนะเจ๊อย่าเพิ่งรีบทวงค่าเช่าฉันเลยเดี๋ยวตอนเย็นๆน่ะฉันเอาไปให้นะแล้วก็ตอนเนี้ยเจ๊ก็นั่งกินข้าวอร่อยๆไปก่อนได้แอมตอนเย็นเอาข้าวไปให้ด้วยแล้วกันได้จ้ะเจ๊ไปนั่งรอเลยจ้ะวันนี้
ให้กุ้งแน่นๆตัวใหญ่ๆจุกๆเลยนะเจ๊ฉันเพิ่งได้มาสดๆเลยล่ะจ้าแอมเจ๊ขออร่อยๆหน่อยนะได้สิจ้ะเจ๊อร่อยเหมือนเดิมนะจ้าข้าวร้อนๆเลยเอาข้าวเยอะไหมจ้ะเจ๊ไม่ต้องเยอะจ้ามีจะเจ๊กับเผาทะเลฉันให้เจ๊แบบจุกๆเลยนะโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะแอมฉันบอกแล้วกุ้งสดนี่เจ๊ฉันถามอะไรนะสิจะถามอะไรอีกแล้วเนี่ยมาทีไรนะเมาเรื่องแต่คนอื่นเจ๊ฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ว่าอะไรนะแอมฉันจะถามว่าลูกสาวข้างๆบ้านเจ๊น่ะเขาท้องแล้วหรอฉันจำได้นะว่าเขาแต่งงานไปไม่ถึงเดือนเลยนะเจ๊แบบเนี้ยท้องก่อนแต่งแน่ๆเลยเจ๊ใช่ไหมอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยแอมสมัยเนี้ยเป็นเรื่องปกติจะท้องก่อนท้องหลังอ่ะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยปกติอะไรกันล่ะเจ๊ฉันอ่ะหัวโบราณรับไม่ค่อยได้หรอกกับเรื่องพวกเนี้ยเอาหน่อยแอมอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยไปเตรียมของอยู่ลูกค้ามาจะไม่มีใครมาหรอกเจ๊เออนี่เจ๊ได้ข่าวไหมว่านางจอยร้านทุเรียนปากซอยอ่ะมันเอาทุเรียนอ่อนมาขายนะชาวบ้านนี่เขาด่ากันทั้งซอยเลยล่ะเขาว่ามันเนี่ยไปเหมาทุเรียนอ่อนโดนฝนมาขายจริงเหรอแอมเจ๊ว่าจะไปซื้ออยู่พอดีเลยแล้วอีกอย่างนะเจ๊รู้ไหมว่านางจอยเนี่ยนะมันติดผู้ชายเอาเงินไปเปย์ผู้ชายหมดเลยล่ะแล้วแอมอ่ะรู้เรื่องของเขาได้ยังไงโถเจ๊เขาก็รู้กันทั้งซอยนั่นแหละแบบนี้นะไม่รู้เหมือนกันนะเจ๊ว่าผัวมันอ่ะจะจับได้เมื่อไหร่แม่ค้าคะคิดเงินด้วยค่ะของพี่คนที่มายืมเงินพี่ชายน่ะไข่ดาวกะเพราทั้งหมด60บาทจ้ะพี่จ๋า100ก่อน40ทอน40นะจ๊ะนี่จ้ะแล้วของเจ๊เท่าไหร่อ่ะแอมของเจ๊ใช่ไหมกะเพราทะเลฉันคิด60จ้ะได้อ่ะเจ๊ทอน40จ้ะเจ๊กินข้าวเสร็จแล้วเจ๊ไปไหนต่ออ่ะเจ๊ก็คงต้องไปตลาดแหละเจ๊จะไปซื้อทุเรียนดีแล้วล่ะเจ๊ไปซื้อทุเรียนที่ตลาดเอาอ่ะฉันว่ามันสดมันดีกว่าของยายจอยเยอะของมันอ่ะอ่อนอย่าไปกินเลยเจ๊อย่าเพิ่งรีบไปไหนเลยนะอยู่เมากับฉันก่อนนะไม่ได้หรอกแอมเจ๊ต้องไปตลาดรีบไปรีบกลับงานบ้านยังค้างเพียบเลยโถเจ๊น่าเสียดายจังเลยอ่ะฉันนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีลูกค้าไม่มีใครให้เมาด้วยเลยอย่าลืมค่าเช่าเจ๊เย็นนี้ด้วยนะได้สิเจ๊เดี๋ยวฉันเอาไปให้นะได้แล้วไปเตรียมของจ้าพี่ค้าแม่ค้าปากซอยเขาตีกันใหญ่เลยอะไรนะใครตีกันร้านทุเรียนไงแม่ค้าสงสัยเรื่องผัวเมียจริงเหรอสงสัยผัวน้องจอยมันจับได้แล้วแน่ๆเลยว่ามันติดผู้ชายแม่ค้าไม่ไปดูหน่อยเหรอเดี๋ยวไม่มีเรื่องมาเมาส์นะไปสิไปเร็วๆไปเลยไปเดี๋ยวแอมจะรีบไปไหนเนี่ยร้านก็ไม่มีใครเฝ้าจริงๆเลยนะแอมชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแอมนะแอมชอบยุ่งในเรื่องชาวบ้านดูสิทิ้งร้านไปลูกค้ามาจะทำไงสำน้ำหน้ายังไม่ค้าขี้เมาฉันได้แค่เช่าห้องแหละอะไรวะไม่เห็นมีใครตีกันเลยโอ้ร้านนางจอยก็ปิดโดนหลอกกันวันเนี้ยอ้าวแอมทำไมกลับมาเร็วจังเจ๊ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบไม่รู้โดนหลอกหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครตีกันอ่ะก็ดีแล้วแอมโหเจ๊ฉันอุตส่าห์ลงทุนวิ่ง4คูณ100ไปเลยนะเนี่ยสรุปร้านนางจอยก็ปิดเงียบเลยนะเนี่ยฉันไม่ได้คอนเทนต์เอาไว้เมาเลยเฮ้ย
งั้นฉันไปตลาดก่อนนะหยุดก่อนเจ๊เจ๊จะไปตลาดใช่ไหมฉันฝากซื้อพริกหน่อยสิได้สิเอาเท่าไหร่ล่ะแอมเอาสักครึ่งโลนะเจ๊เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฉันไปหยิบตังค์ให้เจ๊เงินในตะกร้าฉันหายไปหมดเลยอะเงินอะไรหายอะแอมเนี่ยก็เงินขายของฉันเนี่ยหายไปหมดเลยเจ๊หายไปไหนอะตอนเจ๊เฝ้าร้านให้ก็ไม่มีใครนะแอมหรือว่าแม่ค้าไม่ไปดูหน่อยเหรอเดี๋ยวไม่มีเรื่องมาเมานะจริงด้วยเดี๋ยวฉันมาแล้วจะไปก่อนแอมเดี๋ยวแอมจะรีบไปไหนเนี่ยร้านก็ไม่มีใครเฝ้าจริงๆเลยนะแอมชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านใช่แน่เลยอะเจ๊แล้วแบบนี้ฉันจะเอาค่าเจ้าที่ไหนมาจ่ายให้เจ๊อะกว่าจะขายของมาได้เนี่ยโอ้ยนี่ทั้งเดือนเลยเนี่ยตั้งใจขายเข้าจะได้มีตังมาจ่ายค่าเช่าเจ๊ดูสิทิ้งร้านไปโดนคนขโมยเงินเข็ดไหมล่ะทีหลังอะอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาเจ๊ก็อย่าซ้ำเติมฉันนักสิเนี่ยเงินวันนี้ฉันขายได้ไม่ได้ทุนคืนเลยไม่รู้จะเอาที่ไหนมาคืนให้เจ๊จริงๆนะเอาหน้างั้นเจ๊ไปตลาดก่อนนะจ้าไม่น่าเลยเรายุ่งเรื่องชาวบ้านเขาอ่ะได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องคนอื่นนะได้เรื่องตัวเองนี่แหละ